สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทำนะครับโฟกาเซียนะครับก็สูตรนี้นะครับนวดมือแล้วก็ส่วนผสมน้อยมากนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูส่วนผสมนะครับในโถผสมก็จะมีแป้งขนมปังนะครับมียีสต์เกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับในนี้นะครับจะมีน้ำแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับผมใส่รวมกันไว้แล้วนะโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ของแห้งทั้งหมดนะเข้าด้วยกันนะใส่น้ำตาลใส่เกลือจริงๆเราสามารถใส่ยีสต์ลงไปตอนนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยหลีกเลี่ยงการโดนกันโดยตรงของยีสต์นะผมก็เลยคนน้ำตาลกับเกลือนะครับแป้งให้ผสมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยยีสต์ตามด้วยยีสต์แล้วก็คนให้ส่วนผสมกระจายตัวพอคนนะครับคนจนทั่วดีนะครับส่วนผสมกระจายตัวแล้วเราก็ใส่ของเหลวลงไปนี่ผมใส่หมดเลยนะครับใส่ของเหลวลงไปแล้วก็คนนะครับค่อยๆ คนจริงๆเราใช้ไม้พายก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างรวมตัวกันค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากส่วนผสมของปริมาณของเหลวเนาะค่อนข้างเยอะนะครับคนนิดหน่อยก็เข้ากันแล้วอันนี้เข้ากันเรียบร้อยนะครับจัดทรงนิดนึงนะครับได้ประมาณนี้โอเคแล้วนะครับปิดฝานะครับแล้วก็พักเอาไว้ประมาณ30นาทีครับโอเคครบเวลานะครับ30นาทีนะจากนั้นผมจะใช้วิธีการพับและยืดนะครับยืดแล้วก็พับโดเนาะอันนี้คือการทำรอบที่1นะครับก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็กดลงไปนะครับรวบให้ครบทุกมุมนะครับมือแตะน้ำนิดนึงนะครับกลับด้านเขาแล้วก็ค่อยๆกวาดเขานิดนึงนะครับรวบให้เป็นก้อนกลมหน่อยจัดทรงให้ดีนะครับได้แบบนี้เหมือนเดิมครับปิดฝาแล้วก็พักไว้อีก30นาทีครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันอันนี้ครบเวลาพักนะครับเราก็จะทำนะครับการยืดแล้วก็พับโดนะครับรอบที่2มือแจะน้ำนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็กดลงไปนะครับนะวิธีการนี้ก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างของแป้งเช่นกันนะครับพัฒนากลูเตนนะครับหรือว่ากลูเตนในแป้งนะครับให้เขาถักทอกันเป็นเส้นใยเนาะเวลาเราเห็นก็จะมีโครงสร้างเหมือนตะข่ายเกิดขึ้นรวบนะครับให้เป็นก้อนกลมแล้วผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับปิดฝาพักไว้อีก30นาทีนะครับครบเวลานะครับเราก็จะทำการพับแล้วก็ยืดโดนะครับรอบที่3นะก็จะเห็นนะครับว่าโดเนี่ยเริ่มเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ดูอวบอิ่มนะครับนะดูแบบเนียนๆขึ้นเนาะก็รวบทุกด้านนะครับรวบนะครับจับให้เป็นก้อนนะครับเขาจะค่อนข้างติดมือนะครับพยายามใช้น้ำช่วยเนาะจัดให้เป็นก้อนกลมนะปิดฝาพักไว้45นาทีนะครับรอบนี้คือรอบสุดท้ายนะครับครบเวลานะครับครบเวลาพักผมก็เตรียมถาดนะครับใบใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกลงไปหยดน้ำมันมะกอกลงไปนะครับแล้วก็ทาบางๆให้ทั่วแล้วก็เอาแป้งโดนะครับที่เราทำไว้นะครับเทลงบนถาดจากนั้นก็จัดทรงนะครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้างแบบว่าติดมือมากๆนะครับส่วนผสมของเหลวจะเยอะนะครับก็ค่อยๆแผ่เขาออกนะครับก็ใช้น้ำมันมะกอกช่วยนะครับ
ครับขยายเข้าออกนิดนึงแล้วก็พับเข้ามานะครับ1ส่วน3นะพับเข้ามาปึ๊บนะครับผมจะพยายามไม่ตบไล่ลมออกนะครับเพราะว่าต้องการขนมปังประเภทนี้นะครับเขาจะมีโพรงค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ต้องเก็บอากาศเขาไว้เยอะๆนะเนื้อเขาจะโปร่งๆนะครับแล้วก็มีความหนึบๆนะอร่อยมากก็พับนะครับพับท้ายพับหัวแล้วก็เก็บนะครับเก็บไปโอเคจากนั้นนะครับผมพลิกกลับด้านนะโอเคแล้วก็จัดรูปทรงนะครับจัดรูปร่างให้ดีๆต้องทะนุถนอมเขาดีๆนิดนึงนะครับแผ่เขาออกนะจัดรูปทรงได้แบบนี้นะครับก็คลุมหน้าแล้วก็ผมจะพักดูไว้ประมาณ 40-50 นาทีนะผ่านไปสัก 20-30 นาทีผมจะวอร์มเตานะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับไฟประมาณ 210-220 องศาครับครบเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะแต่งหน้านะครับโฟกัสเซียของเราค่อยๆดึงออกมานะครับใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะเริ่มต้นนะครับผมก็ใช้น้ำมันมะกอกนะก็บางคนนะครับเขาก็จะชะโลมไปเลยแล้วค่อยกดนะครับผมใช้การจิ้มลงไปแบบนี้นะแตะแล้วก็จิ้มลงไปจากนั้นนะครับก็โรยมะกอกนะครับตามช่องนะหรือว่าใครจะโรยตามช่องก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะค่อยๆแตะไปนะครับนะถ้าใครไม่มีมะกอกดำอาจจะใช้เป็นการโรยเกลืออย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็โรยเกลือนะครับตามจุดต่างๆโรยให้ทั่วนะครับรสชาติเขาจะเค็มๆนะครับอร่อยดีนะเสร็จแล้วนะครับผมจะสเปรย์น้ำลงบนตัวโฟกาเซียของผมนะครับให้ทั่วหลังจากนั้นก็เอาขนมปังเข้าอบครับอบเป็นเวลา 12-15 นาทีนะครับหรือว่าจนกว่าสีจะเข้มนะครบเวลาแล้วนะครับสีเข้มแล้วก็ตัวโฟกาเซียก็สปริงตัวขึ้นมาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมย้ายเข้าไปพักบนตะแกรงนะครับพักให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโพรงด้านในแล้วก็ชิมรสชาติโฟกาเซียกันครับตอนนี้นะครับตัวโฟกาเซียของผมนะครับก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราลองมาสไลด์ดูเนื้อด้านในกันนะครับโอเคนี้ละกันโอ้โหกลิ่นหอมหอมมากครับดูฟองอากาศเข้าสินี่ครับไปก่อนนะครับนี่เนาะก็จะเป็นฟองอากาศของเขานะเดี๋ยวสไลด์ชิมรสชาติกันหอมหอมมากตัวขนมปังนะครับตัวนี้จะมีความนุ่มแล้วก็มีความหนึบนะครับที่เขาหนึบเนี่ยเพราะตัวเขาเนี่ยไม่มีพวกนมเนยแล้วก็ไข่ไก่นะครับมาช่วยในเรื่องของความนุ่มนะครับขนมปังตัวนี้ก็เลยจะออกหนึบหนึบนะแล้วก็ทำง่ายมากนะครับหอมโอเคครับจากที่ชิมรสชาตินะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นฐานนะครับเป็นขนมปังแบบพื้นฐานเนาะก็คือมีแค่แป้งน้ำเกลือยีสต์นะครับแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ยีสต์ทำงานง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นแบบไส้เค็มนะครับผมเรียกว่าหน้าเค็มแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยผมก็จะโรยจริงๆมันจะเป็นแบบหน้าคาวก็ได้นะครับแล้วก็โรยแฮมชีสหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่เนี่ยผมใส่แค่มะกอกดำแล้วก็เกลือลงไปแล้วเวลากัดไปโดนมะกอกดำนะครับมะกอกดำเนี่ยเขาก็จะมีความเค็มเป็นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับก็
เพิ่มรสชาติกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับอร่อยนะครับแล้วก็ทำง่ายด้วยเนาะโฟกาเซียนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะครับทำง่ายไม่ยากนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ